ดูซิว่ารถน้องบีมจะขึ้นเนินได้ไหมไปบีมพุ่งเข้าสวนกงไปเลยไปเลยเข้า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 ไปเลยติดปุ้มนั่นไงเนี่ยถ้าถนนแบบนี้รถบีมวิ่งไม่ได้ของนาวาวิ่งได้ไอ้บ้าสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นรถบังคับวิทยุกันเราเคยรีวิวไปแล้วนะของน้องบีมเนี่ยคันสีเขียวเนี่ยแต่นี้พี่นาวาเข้ารถเข้ามาด้วยรถพี่นาวานี่ล้อหมุนตีลังกาได้เลยนะมาเล่นกันเลยเปิดสวิตช์ก่อนบังคับวิทยุทั้งคู่นะครับรถพี่นาวาบังคับอะไรอะไรอะไรอย่าไปยุ่งกับเขาดิอย่าไปยุ่งกับเขา นี่ไงหมุนแล้วอย่างเงี้ยนี่ไงอ๋อดิฟอ้าวป้อยอะของพี่นาวาไหนนาวาลองเดินหน้าถอยหลังได้ปะนี่ไงมาบีมของบีมสีเขียวมามั่งโอ้ของนุ้งรถบีมมีไฟนะบีมลองบังคับรถมาหาป๋าดิเนี่ยมีไฟไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้บีมเอากลับมารถไปนู่นแล้วเด็กเล่นกันโอ้โหรถนาวาเท่อะดิบอ้าวระวังชนกันอะไรวิโชคมาแอบมองดูโชคแหมปีนกำแพงเลยเอ้าโอ้โหโหเอามาชนกันสิบีมบังคับไปชนกับพี่นาวาสิว่าของใครแรงกว่ากันอ่ะไหนลองบังคับมาชนกันดิไหนบอกบังคับเป็นลองบังคับให้ชนพี่นาวาสิโอ้โหพี่ของนาวานี่วิ่งเร็วมากเลยอ่ะพี่ดิบโอ้นั่งไงบีมชนไปแล้วเข้าป่าไปเลยโอ้โหลุยโอ้โหบีมไปไหนบีมจะไปไหนตอนนั้นที่เรารีวิวรถบังคับวิทยุครั้งแรกอ่ะบีมยังบังคับไม่ค่อยเป็นนะส่วนใหญ่จะเป็นแม่บีที่เล่นเข้าป่าแล้วออกมาบีมลองมาครับเห็นป่ะว้ามีไฟขึ้นด้วยเท่ไปเลยป่อยแรงมากชนลูกไปเลยตามไปบีมตามพี่นาวาไปตามพี่นาวาไปจะถึงเส้นก็พอแล้วก็ถึงแล้วกลับพอเอากลับมาบีมเอากลับมาไกลไปข้าวไปยังได้อุ้ยของบีมนี่แรงจริงอะไหนลองเลยขาแม่สิฝึกลองเทสบอกว่าบังคับไปแล้วอ่ะลอดขาแม่อ้าวไปลอดขาแม่ลอดไหมลอดไหมไม่ลอดโอ้นั่นมันวนแล้วมันวนรอบตัวแม่แล้วไม่ได้ลอดขาเลยวนรอบตัวแม่แล้วเอาใหม่ครับขอแก้ตัวครับอ๋อเขาจะเล็งให้ตรงไงเขาเลยไปจับกลับมาหลักใหม่แล้วมาตอนนี้ต้องมีสมาธิมีสมาธิโอ้นาวาใกล้ไปเปล่าโอ้ยช้าสโลค่อยๆรอดไปแล้วรอดกลับรอดขาแม่กลับรอดขาแม่กลับมาไปๆๆรถตีลังการกันขาครับดูครับน้องบีมจะรอดขาแม่กลับมานะครับดูสิจะรอดไหมรอดแบบช้าสโลโมชั่นเนี่ยความใฝ่ฝันของเด็กทุกคนนะรถบังคับวิทยุอะสมัยป๋าเป็นเด็กป๋าไม่มีเล่นหรอกเพราะราคาแพงใช่200กว่าบาทใช่ของบีมนะ200กว่าบาทใช้ดีด้วยเล่นดีด้วยเนี่ยยังไม่พังเลยตั้งนานแล้วเคยให้ FC ไปขับนะใช่อันนี้คันใหม่แกะกล้องใช่ไหมแม่บีบอกว่าแม่บีจะวิ่งแล้วให้น้องบีมใช้รถบังคับวิทยุว่าใครจะวิ่งไกลกว่ากันเส้นนู้นอ่ะมา1 2 3ไปแม่บีโอ้ดูท่าแม่บีวิ่ง ใครชนะใครมาถึงตาก่อนชนะระวังกิ้งกือตัวใหญ่ด้วยเนอะกำลังข้ามถนนอยู่มาแล้วบีมมาแล้วตรงอย่างเดียวบีมชนะ
ยุดก่อนครับช่วยชีวิตกิ้งกือก่อนเดี๋ยวเด็กๆเหยียบยกที่2ครับบีนับซ้ำไปบีมเร็วบีมนาวาเข้าป้าไปแล้วบีมมาแล้วตรงเข้าเส้นชัยแล้วแต้มตกใจเสียงรถนาวามาเนี่ยนะโอ้ยของนาวายังไม่แรงของบีมทาน4ก้อนวิผู้ชมนี่คนดูนี่โอ้โหติดขอบสนามเลยครับคนดูมีข้างหลังอีก1คนครับคนดูยกสุดท้ายแล้วนะยกสุดท้ายแล้วครับตัดสินเร็วโอ้โหโหนาวารอบนี้นาวาชนะแน่โอ้นาวาเข้าก่อนบีมเข้าที่2รอบนี้บีมแพ้นะครับสรุปว่าบีมชนะเพราะบีมชนะ2แพ้1ดูซิว่ารถน้องบีมจะขึ้นเนินได้ไหมไปบีมพุ่งเข้าสวนกงไปเลยไปเลยเข้าไปเลย ติดเข้าไม่ได้กันชนบีมลุกเหรอมาเดี๋ยวดูรถพี่นาวามั่งลุยทุกสภาพผิวนะครับนะชนกระแพงปุ้มนั่นไงกระเด้งเลยอ่ะลุยต้นไม้ดิลองลุยเข้าหญ้าดิได้ไหมได้อยู่นั่นไงนั่นไงโอ้โหปั้นเราแล้วนาวาวิ่งในสวนแล้วไปเลยเนี่ยถ้าถนนแบบเนี้ยรถบีมวิ่งไม่ได้ของนาวาวิ่งได้อ่ะเห็นป่ะบีมไม่ได้รถบีมไม่ได้ไม่เชื่อบีมลองล้อบีมเล็กบีมบอกว่ารถพี่นาวาล้อติดดินบีมบอกว่าทำให้ดินรุดให้ดูหมุนใหญ่เลยอ่ะกระจายเลยกระจายโอ้เดี๋ยวนี้ได้300ซื้อรถบังคับวิจุได้แล้วนะยับร้อยที่บ้านก็มีแล้วนะเดี๋ยวนี้โอ้โหโอ้โหขอยรอบดิบขอยรอบโอ้โหเข้าดงมะลิไปแล้วเอาออกมาวาบิมเอาออกมาตัดหญ้าเหรอหรอฟรีแล้วเดินหน้าถอยหลังดิมันจะได้ออกมาได้อุ้ยหญ้าพันจักมาลูกยังไงออกมาแล้วอ้าวแล้วเข้าไปอีกทำไมล่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็ให้เด็กๆเล่นรถกันไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ป้าบาทแม่บีน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ